ัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเช้าพิมพ์ก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะลงสกินแคร์แล้วกันแดดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการแต่งหน้าค่ะซึ่งพิมพ์เชื่อว่าทั้งพิมพ์เองแล้วก็สาวๆหลายท่านเนี่ยตื่นเต้นทุกเช้าที่เราจะได้แต่งหน้าเพราะว่าเราจะได้เปิดลิ้นชักนะคะเปิดคลังแสงเรามาดูว่าวันนี้เราใช้เมคอัพไอเทมอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในกลุ่มของรองพื้นเบสเมคอัพฟาวเดชั่นอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งเนื้อครีมเนื้อเจลเนื้อลิควิดเนื้อไฮบริดมากมายให้เลือกในแต่ละวันที่จะใช้นะคะแต่พิมพ์มั่นใจว่ามีอยู่1ประเภทที่หลายท่านอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาแต่ว่าหลายท่านอาจจะบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีนะคะนั่นก็คือรองพื้นที่มาในรูปแบบของสเปรย์แบบนี้นะคะนี่มาเป็นหัวนอสโซจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นที่มาในรูปแบบสเปรย์เนี่ยมีมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ป๊อปปูล่ามากนะเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยจะทำมาแค่1สีหรือ2สีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกท่านนะคะแต่ในวันนี้พิมพ์นำผลิตภัณฑ์นะคะของแบรนด์ Journeys นะคะผลิตภัณฑ์ชื่อว่า NV นะคะต้องบอกว่ามีความพิเศษเพราะว่าเขามาแบบครบลายที่เป็นสเปรย์ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่พรามเมอร์นะคะตัวรองพื้นเองนะคะบรอนเซอร์ชิมเมอร์คือเรียกว่าทุกอย่างคุณใช้วิธีการสเปรย์ลงบนผิวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะและถ้าจะรู้สึกว่าถ้าเป็นสเปรย์มันจะใช้ยากไหมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ของพิมเนี่ยนะใช้ไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวในวิดีโอนี้จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะว่ามันง่ายขนาดไหนและรวดเร็วขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันนะคะว่าชุดคิดของ NV ที่ทาง Journey ส่งมาให้พิมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาในกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในนั้นใส่อะไรมานะคะต้องบอกว่าอัดแน่นเยอะมากเลยนะคะปึ๊บก็จะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะคือจะมีที่เป็นกล่องสีขาวกล่องสีขาวเนี่ยจะเป็นไพรเมอร์นะคะบรอนเซอร์ชิมเมอร์แล้วก็สำหรับตัวที่เป็นรองพื้นที่ต้องเลือกเฉดสีเนี่ยจะเป็นกล่องสีน้ำเงินนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสีผิวของคุณนั้นเนี่ยเข้ากันกับเฉดสีไหนนะคะต้องบอกว่าความพิเศษของรองพื้นที่เป็นสเปรย์NV ตัวนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเขามีเฉดสีให้เลือกเยอะค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มาในรูปแบบของสเปรย์เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีแค่แบบ 1-2 เฉดสีเท่านั้นนะคะแต่ว่าของ NV เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9เฉดสีแต่ว่านำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด6เฉดสีนะคะก็คือปกติมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์9นะคะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยจะมีตั้งแต่เบอร์2 3 4 5 6 7ก็คือจะเป็นสีที่อยู่ช่วงตรงกลางนะคะเพราะนั้นเรียกว่ามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากแล้วพิงก็ชอบมากการที่เขามีเป็นการ์ดแบบนี้นะคะสำหรับเวลาที่เลือกเนี่ยง่ายมากค่ะเขาจะมีโค้ดว่า light medium dark ทีนี้เนี่ยสีผิวโซนเอเชียถ้าเกิดเป็นลักษณะลูกครึ่งจีนหรือพิมพ์เนี่ยนะคะมักจะเลือกไปที่ light ก่อนเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์ก็จะเลือกอันที่เป็นเนี่ยนะคะเฉด light ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยวิธีที่ง่ายสุดค่ะก็คือแค่แปะลงไปบนผิวอย่างนี้เลยก็จะสังเกตว่าเบอร์1คือจะขาวไปเบอร์2ชมพูไปส่วนเบอร์3คือแบบแทบจะเกือบจะกลืนกับผิวไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยเบอร์3ก็คือจะเป็นสีที่พอดีกับผิวของพิมพ์มากสุดนะคะนั่นก็คือสีเบอร์ W3 หรือสีวอร์มเบจนั่นเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนการเลือกสีก็คือมีความเป๊ะนะคะพลาดยากมากเพราะคุณแบบวางทาบมาบนผิวแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นตัวนางเอกของเราทั้งหมดนะคะ4ตัวนะคะก็คือตั้งแต่พรามเมอร์รองพื้นบรอนเซอร์แล้วก็ชิมเมอร์นะคะ4ตัวแบบนี้นะคะหน้าตาขวดจะแบบตอนแรกมองจะรู้สึกหูแล้วเราจะแยกออกไหมพรามเมอร์บรอนเซอร์ชิมเมอร์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นรองพื้นเนี่ยชัดเจนนะคะเพราะเป็นขวดสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นรองพื้นเนี่ยด้านหลังจะมีเป็นสติ๊กเกอร์เป็นโค้ดสีแบบนี้ให้เราเห็นด้วยนะคะว่าเราเลือกใช้ถูกสีแล้วนะคะทีนี้แน่นอนค่ะว่าขวดของเจ้าพรามเมอร์กับบรอนเซอร์เนี่ยจะเรียกว่าเหมือนกันเป๊ะนะคะต่างกันที่ตัวหนังสือที่อยู่ด้านหน้าขวดนั่นเองแต่จะบอกว่าหลังจากที่คุณใช้ไปสัก 1-2 ครั้งคราวนี้จะไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจากที่คุณเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าขวดที่เป็นพรามเมอร์เนี่ยค่ะคือพรามเมอร์เนี่ยจะเป็นละอองสีขาวนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงฝาตรงตัวปั๊มสเปรย์เนี่ยจะเป็นคราบขาวนิดหน่อยเวลาใช้นะคะตามปกตินะส่วนตัวบรอนเซอร์นะคะก็จะเป็นสีแบบออกโทนน้ำตาลทองแบบนี้นะคะเพราะนั้นเวลาที่คุณเปิดมาเนี่ยรับรองว่าใช้ไม่ผิดขวดแน่นอนนะคะส่วนตัวชิมเมอร์เนี่ยนะคะเวลาสเปรย์ออกมาเนี่ย
แทบจะไม่มีคราบอะไรเหลือติดอยู่เลยเพราะปกติเราใช้ทีละน้อยมากๆนะคะเราก็จะสเปรย์ลงบนหลังมือก่อนที่เราจะลงบนจุดต่างๆของใบหน้าค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านะคะก็คือเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ NV นะคะซึ่งพิมจะบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าเขาใส่เป็นตัว FAQ นะคะหรือคำถามที่คนมักจะถามบ่อยๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะทีนี้เนี่ยมีบางข้อที่พิมอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังนะคะเพราะพิมอ่านเองแล้วรู้สึกก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างแรกก็คือทำไมต้องใช้พรามเมอร์นะคะคือปกติเวลาเราแต่งหน้านะรวมถึงตัวพิมเองด้วยนะคะตอนเช้ารู้สึกว่าบางทีเราเร่งรีบอ่ะไม่เป็นไรพรามเมอร์เราข้ามไปก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอ่านคุณสมบัติของพรามเมอร์ของ NV เนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นตัวที่เขาจะไปช่วยเติมเต็มเส้นริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้เจ้ารองพื้นที่เราลงต่อหลังจากนี้เนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพรามเมอร์แบบ5 in 1นะคะ5 in 1ยังไงเขาบอกว่าได้ทั้งผิวหน้าริมฝีปากนะคะคิ้วเปลือกตาแล้วก็ขนตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลงตัวนี้เนี่ยนะคะคือเหมือนกับหลับตาทำหน้าพริ้มๆนะคะแล้วก็สเปรย์ลงทั่วทั้งหมดได้เลยคือเรียกว่าแทนที่คุณจะต้องลงพรามเมอร์ใบหน้าพรามเมอร์เปลือกตาแล้วก็บางทีจะทาลิปใช่ไหมคะบางท่านเนี่ยทาลิปแมตต์บ่อยๆก็จะต้องลงพรามเมอร์ก่อนอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าตัวนี้กลายเป็นพรามเมอร์สำหรับทุกส่วนของผิวหน้าคุณรวมไปถึงขนตาแล้วก็ขนคิ้วด้วยเลยนะคะทำให้เวลาปัดมาสคาร่าก็แบบติดทนนานมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยก็มันดีเนาะคือต่างกับแบรนด์อื่นจริงๆนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือถามว่าแล้วเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นปกปิดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ปกปิดเบาบางก็ได้นะคะแต่ก็สามารถที่จะบิวได้แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีเฉดสีค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราสเปรย์ลงไปเนี่ยจะติดเสื้อผ้าไหมนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ที่พี่ใช้มามากกว่าเดือนเนี่ยนะจะบอกว่าเวลาเราสเปรย์เนี่ยเราสเปรย์ค่อนข้างห่างแล้วเราสเปรย์แบบฟุ้งกระจายเราไม่ได้สเปรย์แบบอัดเป็นจุดนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบเลอะอะไรมากมายค่ะแต่ถ้าเกิดกังวลใจหรือแบบโอ้โหนั้นใส่ชุดขาวเนี่ยก็จะแนะนำว่าแต่งให้เสร็จก่อนแล้วปัดทิ้งนะคะแล้วค่อยใส่เสื้อผ้านะคะแต่ถ้าบางทีบางท่านบอกชุดเป็นสวมหัวทำยังไงก็อาจจะสวมเสื้อผ้าก่อนเลยก็ได้ค่ะทำผมเลยให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าคลุมนะคะผูกไว้อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าในวันนั้นๆด้วยนะขึ้นอยู่กับคอสตูมแล้วก็ทรงผมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ NV กันน้ำไหมต้องบอกว่าทั้งเซตของเขาเนี่ยนะคะเป็น water resistant นะคะกันน้ำเพราะว่าพิมเองได้เทสแล้วนะใช้วิธีการสเปรย์ลงบนแขนเนี่ยนะคะรอเขาเซตตัวแล้วก็เอาน้ำลงไม่ขยับนะคะอยู่นิ่งทีเดียวรวมไปถึงว่าแต่งมาหลายวันเนี่ยไปงานไปอะไรต่อมีอะไรมาเยอะมากมายนะคะออกเช้ามากกับดึกมากแน่นเนียนอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่านี่ค่ะข้อนี้เลยอยู่ทั้งวันกันน้ำแต่เวลาล้างออกล้างง่ายคือใช้แบบพวกที่เป็นกลุ่มไมเซราเคลนซิ่งนะคะก็สามารถเช็ดออกได้แล้วเลยนะคะแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายคือจำหน่ายที่ไหนบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ของเจอเนสเนี่ยปกติแล้วขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถให้จะติดต่อสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่รู้จักกันได้เลยค่ะมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือสาธิตวิธีการใช้นะคะหลายท่านเห็นว่ามาในรูปแบบของสเปรย์นะคะด้วยความที่ไม่เคยชินเนี่ยอาจจะกังวลใจว่าเอ๊จะใช้ยากไหมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับทุกๆผลิตภัณฑ์เมคอัพที่คุณซื้อมาใหม่นะคะต้องปรับตัวใช้สัก 2-3 ครั้งก็จะเริ่มชินเองนะคะสำหรับ NV ทุกตัวของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิมเมอร์บรอนเซอร์รองพื้นหรือว่าพรายเมอร์เนี่ยนะคะเนื่องจากมาในแบบสเปรย์นะคะเขย่าเขาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะลงบนผิวหน้านะคะแล้วก็เวลาที่ลงเนี่ยต้องมีระยะห่างนิดนึงนะคะของพิมพ์มักจะวัดด้วยระยะแบบนี้ค่ะคือประมาณ1ฝ่ามือแบบนี้นะคะหรือสัก8นิ้ว10นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับระยะที่คุณรู้สึกว่ากำลังสบายนะคะเวลาที่ละอองเนี่ยเขาลงบนผิวหน้าของเรานะคะทีนี้เขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ5วินาทีสำหรับตัวพรามเมอร์เนี่ยนะคะปกติแล้วพิมจะใช้วิธีการกลอย่างรวดเร็วฟึบเดียวนะคะแค่1สเปรย์เท่านั้นนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเป็นการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เร็วที่สุดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็หลังจากที่ลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรอให้เขาเสร็จตัวประมาณ10วินาทีระหว่างนี้เนี่ยคุณก็อาจจะส่องกระจกเพื่อเช็คว่าเจ้าสเปรย์ละอองเขาเนี่ยไปตกตรงไหนเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าอย่างพิมพ์ตอนนี้เนี่ยคือลงเป๊ะมากเลยเพราะว่าละอองเขาละเอียดนะคะเพราะนั้นก็ไม่ได้ต้องเกลี่ยไม่ได้ต้องอะไรเลยนะคะแค่เขาเซตตัวเท่านั้น
แต่ถ้าเกิดว่าคุณลงอุ๊ยครั้งแรกอาจจะรู้สึกตรงนี้บางจุดหนาไปเงี้ยอาจจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะฟองน้ําไข่หรือจะเป็นแปรงปกติทั่วไปนะคะที่เป็นลักษณะแปรงแบบนี้ก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่เรารู้สึกมั่นใจใช้แล้วเป๊ะที่สุดนะคะเลือกได้เลยว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรนะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่พรามเมอร์ของเราเซตตัวแล้วนะคะจะบอกว่าพรามเมอร์ลงเร็วมากปกติต้องบีบต้องอะไรต่อมีอะไรถูกไหมไวสุดๆนะคะจากนั้นมาถึงขั้นตอนการลงตัวฟาวเดชั่นนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้พิมพ์เทียบสีให้ดูแล้วของพิมพ์เนี่ยจะเป็นสี W3 Warm Beige นะคะเป็นสีเบอร์3ก็คือเรียกว่าอยู่ในโซนค่อนข้างสีอ่อนแต่ก็ไม่ขาวมากสุดนะคะคือเป็นคนที่ผิวติดเหลืองนี่ขยับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสำหรับรองพื้นเนี่ยนะคะสามารถลงได้2แบบด้วยกันนะคะ2แบบด้วยกันอย่างแรกเลยคือสเปรย์อย่างนี้เลยค่ะสเปรย์เลยนะคะลงบนผิวหน้าให้เขาลงแบบนี้เลยหรือคุณสามารถจะสเปรย์ลงบนหลังมือหรือฝ่ามือก็ได้แล้วแต่ที่คุณชอบถ้าคุณสเปรย์ลงที่มือเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ฟองน้ำนะคะหรือแปรงแบบนี้นะคะในการลงได้หรือเรียกง่ายๆว่าใช้แปรงที่อยู่ในกลุ่มของแปรงที่คุณใช้ลงรองพื้นนั่นแหละค่ะนะคะแปรงที่ใช้ลงพวกเนื้อครีมเนื้อลิควิดต่างๆนะคะทีเนี้ยวันนี้เนี่ยพิมจะขอลงให้ดูแบบสเปรย์วนอย่างนี้ก่อนนะคะนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นว่าอารมณ์มันเป็นอย่างไรนะคะเวลาที่ลงเมคอัพอย่างรวดเร็วนะคะเพราะจะบอกว่าตัวนี้ลดเวลาชีวิตพิมพ์อย่างมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะกะระยะนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์จะลงนี้ค่ะวนนะคะปริมาณไม่ต้องเยอะสังเกตไหมคะว่าสีผิวตรงช่วงกึ่งกลางใบหน้าคือแบบมีความเป๊ะมากขึ้นทีนี้เนี่ยของพิมพ์เนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่ตัวพิมพ์เองเป็นคนที่ติดการใช้ฟองน้ำมากนะคะดังนั้นเนี่ยพิมพ์จะใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยตบนิดนึงนะคะคือการตบนิดนึงเนี่ยเป็นการเหมือนกับเซตให้ตัวรองพื้นเนี่ยเกาะผิวดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่บางจุดของผิวหน้าต้องการการปกปิดเป็นพิเศษอย่างเช่นอย่างพิมพ์เนี่ยจะเป็นใต้ดวงตานะคะหรืออาจจะมีปิดจมูกหรืออาจจะมีบางจุดที่แบบเรามีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสามารถที่จะใช้วิธีที่ง่ายๆเช่นกันนะคะก็คือสเปรย์ลงบนหลังมือเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฟองน้ำนี่แหละนะคะเก็บเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ลงที่จุดที่เราต้องการที่จะปกปิดเพิ่มเติมหรือจริงๆเราใช้นิ้วก็ได้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายและเร็วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเห็นไหมคะสังเกตข้างนี้กับข้างนี้ต่างนะข้างนี้เนี่ยรอบดวงตาพิมจะแดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกข้างนึงเราลงตามหลักเมคอัพทั่วไปนะคะที่พิมมักจะแนะนำก็คือว่าลงน้อยไว้ก่อนถ้าไม่พอเราลงเพิ่มได้แต่ถ้าเกิดคุณลงเยอะไปแล้วเวลาที่เอาออกเนี่ยเอาออกยากนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการแบบนวดเติมปุ๊บให้ปลายนิ้วช่วยเกลี่ยแล้วก็จุดอื่นๆนะคะที่คุณอาจจะสนใจอยากจะแบบว่าช่วยให้เขาเนี่ยดูสม่ำเสมอยิ่งไม่ยิ่งขึ้นอย่างของพินเนี่ยเป็นช่วงปิดจมูกมุมปากนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยไม่ได้แตะเพิ่มเลยซ้ำนะเราแค่แบบเหมือนกับเกลี่ยนะคะมาให้เขาเนี่ยกระจายมาติดกันนี้นั่นเองเป็นไงรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่เมื่อกี้บอกคือว่าสามารถจะบีบผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าสเปรย์ลงบนหลังมือแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะลงทั่วทั้งผิวหน้าเลยวิธีการลงแบบนี้เนี่ยก็คือจะให้ coverage ที่สูงกว่านะคะให้ coverage ที่สูงกว่าเพราะว่าเป็นการเก็บเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยลงบนผิวโดยตรงด้วยการใช้ฟองน้ำนะคะหรือเอาง่ายๆจะใช้แปรงก็ได้นะคะเนี่ยใช้แปรงซึ่งจะบอกว่าแปรงตัวนี้ก็จริงๆแล้วดีมากเลยคือเข้าได้ทั้งหมดพิมไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงบ่อยๆด้วยนะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องแบบไปเปลี่ยนแพ็คเป็นแปรงเล็กแปรงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วพิมใช้อันเดียวนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเชดดิ้งหรือว่าไฮไลท์อะไรพวกนี้พิมถึงจะเปลี่ยนไปใช้แปรงที่แบบมีขนาดเล็กนะคะนะคะเปลี่ยนแล้วแบบเนียนมากผิวขึ้นเงาไหมนี่นะคะนี่ให้ดูครึ่งหน้านะคะครึ่งหน้าว่าเวลาที่ลงแบบสเปรย์ลงไปเลยนะคะกับแบบสเปรย์ลงที่หลังมือแล้วเรามาลงเองด้วยอุปกรณ์ว่าได้ฟินิชชิ่งผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไรสังเกตข้อแตกต่างข้างนี้คือจะดูแบบ
airbrush polish กว่านะคะแล้วก็สีผิวจะดูแบบ porcelain นะคะส่วนข้างนี้ก็ดูดีแต่ว่าจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าจะยังเห็นว่าแบบจะมีผิวค่ะจะมีความเป็นผิวนะคะมากกว่าข้างนี้ข้างนี้คืออย่างที่บอกคือมีความเป็นพอร์ชเลนข้างนี้มีความเป็นผิวสังเกตได้ว่าพิมพ์ลงรองพื้นทั่วทั้งใบหน้าลงสองข้างคนละแบบใช้เวลาแค่แบบเดียวถ้าเกิดบางท่านที่แบบลงรองพื้นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาทีนี้อาจจะยังแบบค่อยๆเกลี่ยอยู่เลยก็ได้นะคะจะบอกว่า NV คือไวมากๆนะคะถัดไปนะคะสำหรับตัวที่2นะคะนั่นก็คือรองพื้นก็คือเริ่มที่ primer แล้วก็รองพื้นนะคะจากนั้นมาถึงตัวที่3ค่ะ bronzer นะคะไม่ว่าจะตัวไหนก็ต้องเขย่าทั้งนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพิมพ์ขอเน้นก่อนตัวนี้คือ bronzer บางท่านเห็นว่าเอ๊ะมีอีกตัวหนึ่งตัวท้ายเป็นชิมเมอร์ตัวนี้มันเชดดิ้งได้หรือเปล่านะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเน้นความเป็นบรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์หมายถึงคุณสามารถจะสเปรย์วงอย่างนี้เลยค่ะคือเหมือนกับเป็นการทำให้ผิวหน้าทั้งหน้าของเราเนี่ยแลดูสุขภาพดีเหมือนมีความบ่มแดดนะคะแล้วก็ดูโกลว์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยใช้ตัวที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยฟึบลงตรงช่วงกลางใบหน้าคือทำให้ดูแบบว่ามีมิติขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบรอนเซอร์นะคะไม่ใช่เป็นเชดดิ้งนะคะถ้าเกิดคุณอยากเชดดิ้งคุณต้องเชดแยกไปนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะให้ลักษณะแบบว่าดูโกลว์ดูสุขภาพดีดูแบบบ่มแดดมานะคะทีนี้แน่นอนค่ะเขย่าก่อนนะคะแล้วก็หยิบไม่ผิดแน่นอนนะหลังจากใช้ครั้งสองครั้งก็จะเริ่มมีลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนของพิมพ์นะคะสเปรย์ปุ๊บตัวนี้นะคะพิมใช้วิธีการสเปรย์แบบนี้ค่ะวงกลมแบบนี้นะคะวงกลมแบบนี้อย่างนิดหนึ่งเนาะหลับตานะคะเท่านี้เองจากที่เมื่อกี้หน้าขาวโป๊ะเลยตอนนี้เห็นไหมคะคือดูมีเฉดแล้วนะทันทีฟืดเดียวยังไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นครั้งแรกอย่างเขาพิมพ์มาแรกๆก็เปลี่ยนกันนะคะรู้สึกเอ๊ะบางจุดรู้สึกจะเยอะไปเพราะว่ามือไม่นิ่งนะคะมือไม่นิ่งก็สามารถใช้ฟองน้ำนะคะหรือใช้แปรงเนี่ยช่วยแบบว่าเกลี่ยออกบ้างหรือว่าตบไปเพิ่มนะบางจุดได้นะคะของพิมพ์เนี่ยที่ตบตรงนี้คือเพื่อที่จะให้เขาเซตตัวไปในตัวด้วยเลยนะคะเร็วไหม3ตัวปุ๊บๆๆนะคะจากนั้นตัวสุดท้ายนะคะชิมเมอร์ต้องบอกว่าชิมเมอร์เนี่ยนะคะสามารถจะลงแบบอย่างนี้ก็ได้คือแบบซิกแซกกึ่งกลางหน้าฟึบๆอย่างรวดเร็วอย่างนี้นะคะเพื่อให้ตรงช่วงกึ่งกลางหน้าเดี๋ยวดูพุ่งขึ้นมาแล้วก็สามารถจะสเปรย์ลงบนหลังมือก็ได้แล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะอย่างเช่นแปรงที่เขาให้มานะคะในเซตเมื่อจะเป็นหัวกลมหัวแบนแบบนี้นะคะได้ทั้งคู่ลงสันจมูกลงโหนกคิ้วลงโบของปากซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะนี่เราเริ่มที่ช่วงกึ่งกลางหน้าก่อนแล้วกันนะนิดเดียวพอนะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันกว่าจะบอกฮะขวดนึงแค่50 มล.เองบอก50 มล.ใช้นานมากนะคะเพราะว่าแต่ละปุ๊บคุณเห็นไหมใช้ติดเดียวเท่านั้นนะคะหลับตานะคะแล้วก็วันระยะนิดนึงนะคะแล้วก็ลงเฉพาะกึ่งกลางใบหน้ากดอย่างรวดเร็วจบนะคะเป็นไงหน้าตรงกลางพุ่งออกมาข้างๆก็คือมีเฉดนะคะมีความบรอนซิ่งแล้วก็ตรงกลางคือเงาดูแก้มดูอะไรพวกนี้ค่ะคือนี่แหละนี่คือความรวดเร็วและความไวของ NV คือ Amazing มากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้ฟองน้ำช่วยแท็บเขานิดหนึ่งนะคะโดยที่เวลาหลังจากที่คุณสเปรย์ทุกตัวลงไปแล้วเนี่ยอยากจะให้เหมือนพิมพ์เนี่ยค่ะคุยนิดนึงรอเวลาสักประมาณ 5-10 วินาทีก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ฟองน้ำเกลี่ยเขานะคะเพื่อให้เขามีโอกาสได้เกาะกับผิวเซตกับผิวก่อนเห็นไหมเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือฟองน้ำสะอาด1อันนะคะเริ่มใช้เมื่อสักครู่นี้คุณสังเกตดูว่าพิมพ์ไม่ได้เกลี่ยอะไรไม่ได้ถูไม่ได้อะไรมากมายตอนนี้เนี่ยสันจมูกดูขึ้นหน้าผากดูโกลว์หน้าแก้มพุ่งออกมาคือตอนที่ลงเฉพาะตัวรองพื้นเนี่ยหน้าก็จะดูแบบพอร์ชเลนให้ดูกันอีกครั้งอันนี้คือผิวดูมีความพอร์ชเลนฝั่งนี้นะคะดูแบบว่าจริงๆแล้วก็มีความแอบจะเฉดนิดนึงด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เฉดซะทีเดียวแต่ให้ความรู้สึกโกลว์ของผิวหน้าแล้วก็โหนกแก้มนะคะคือดูแบบดูขึ้นสันขึ้นเงาทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคางตรงนี้เห็นไหมรับแสงทันทีนะคะเมื่อลงชิมเมอร์สำหรับข้างนี้ที่แบบว่ามีความเป็นเนเชอรัลลุคมากกว่านะคะเพราะว่าเราลงตัวรองพื้นเบาบางมากๆก็จะยังเห็นความเป็นเฉดเป็นเงาแล้วก็ความโกลว์ขึ้นมาหลังจากที่ลงชิมเมอร์ไปแล้วนะคะทีนี้เรายังไม่จบค่ะเราจะมาลองลงชิมเมอร์นะคะตามจุดต่างๆเล็กๆนะคะด้วยการสเปรย์ชิมเมอร์นะคะลงบนหลังมือ
ึ๊บจริงๆแล้วอันนี้เยอะไปนะแต่อยากจะแค่ให้เห็นว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อลิควิดนะคะแล้วก็มีความวิ้งวิ้งเบาๆเนื้อเขาจะเบามากๆนะคะสามารถใช้แป้งแบบนี้พิมจะไม่ลากนะคะพิมใช้วิธีการแทบ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 แบบนี้เห็นไหมนะคะเราก็เติมเฉพาะจุดที่เราต้องการก็ได้นะคะควบคุมปริมาณได้แล้วก็ได้หนกคิ้วตรงนี้นะคะเพื่อให้แบบดูพุ่งออกมาอีกจากที่สเปรย์ไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะเพราะเมื่อกี้มันสกรูดสเปรย์ตรงกลางใช่ไหมมันก็จะลงกลางแต่ว่าหนกคิ้วอย่างเงี้ยจะยังแบบฉันต้องการให้โด่งขึ้นไปอีกนะคะจัดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงโบของริมฝีปากแบบกระจกให้ปากแบบดูเจอขึ้นมาอะไรอย่างนี้เอาจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่านับเฉพาะเวลาที่พิมพ์ใช้ในการลงนะคะทั้ง4ขั้นตอนนะคะตีไปว่าพรามเมอร์20วิรองคืน30วิเลยอ่ะเผื่อแบบตบด้วยฟองน้ำหรือเกลี่ยด้วยแปรงเพิ่มนะคะแล้วก็บรอนเซอร์20วิอะไรอย่างเงี้ยคือรวมกันทั้งหมดประมาณแบบ3นาทีตีไปนะคะคือเร็วมากไวมากครบทุกขั้นตอนแล้วคือแบบคุณได้หน้าแบบนี้แล้วอะค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่พิมทำนะคะแค่เกลี่ยนะคะให้ผลิตภัณฑ์ที่ลงไปบนคิ้วเนี่ยเอาออกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเริ่มแต่งหน้าที่เป็นแบบสเต็ปปกติของคุณนะคะพอยเมคอัพคิ้วตาแก้มปากนะคะอีก4จุดเท่านี้ก็จบแล้วคือเรียกว่าเป็นการประหยัดเวลานะคะประหยัดเวลาเพราะเบสเมคอัพนี่แหละที่ปกติเราโดยจะใช้เวลากันแบบเยอะที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับถ้าไหนที่รู้สึกว่าแค่นี้ฉันก็แฮปปี้แล้วนะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่แบบผิวแห้งใช่ไหมคะอย่างพิมเนี่ยเราเป็นผู้หญิงที่ผิวแห้งเพราะเป็นผู้หญิงผิวแห้งเนี่ยผิวที่ดูมีความโกลดูมีความอะไรแบบนี้ค่ะเราแฮปปี้เราชอบแต่บางท่านบอกไม่ได้ค่ะต่อให้เป็นผู้หญิงผิวแห้งนะคะแต่เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากความร้อนที่มันสูงมากเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเยิ้มระหว่างวันได้เพราะนั้นเนี่ยพิมจะเซตด้วยแป้งนะคะแป้งฝุ่นนะคะปกติพิมจะใช้แป้งฝุ่นเซตนะทีนี้วิธีการเซตขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเดี๋ยวพิมจะเซตครึ่งที่ไหนดีครึ่งนี้แล้วกันนะคะครึ่งที่ดูเนี่ยฉลุลงข้างนี้ก่อนละกันจะได้เห็นว่ารู้สึกแตกต่างอย่างไรนะคะนะเอาฝุ่นจะพับนิดนึงนะคะก็ติมก็จะใช้วิธีการกดลงไปเลยค่ะเหลือกตาด้วยนะคะแบบนี้จากนั้นเนี่ยพิมจะใช้แปรงนะคะที่เป็นแปรงใหญ่ๆแบบนี้ในการปัดเกลี่ยพลิ้วมากๆนะคือเราจะไม่ลากอะไรเลยที่แบบว่าเป็นเนื้อครีมหรือเนื้อลิควิดอะไรก็ตามนะคะที่เราลงไปบนผิวหน้าแล้วก็จะได้ฟินิชประมาณนี้อีกครึ่งหน้าก็เลยเห็นว่าความแบบที่มันแบบขึ้นเงาเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันดูแบบรับแสงเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะยังคงรับแสงแหละแต่ว่ามันเบาลงทีเนี้ยขึ้นอยู่กับแป้งที่คุณเลือกใช้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมพ์เลือกแป้งที่แบบค่อนข้างจะควบคุมความมันแต่เขาเรียกว่าไงค่อนข้างจะกลางๆแล้วกันไม่ถึงกับคุมมันมากเพราะคุมมันมากพิมพ์ก็บอกว่าพิมพ์เป็นคนผิวแห้งนะคะแต่ว่าพิมพ์ก็ต้องการให้แบบดูแบบพอร์ชเลนนิดนึงนี่ก็จะได้ลุคประมาณนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของ natural look นะคะส่วนข้างนี้ให้จำนาทีนี้ไว้ว่าแบบหน้าส่องประกายเล่นแสงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพิมพ์ลงแป้งให้คุณดูลงแป้งเนี่ยจะบอกว่าบางๆก็พอนะคะบางๆก็พอเยอะมากอะไรยังไงก็ไม่ว่ากันเพราะถึงเวลาเนี่ยคุณต้องเอาแปรงเคลียร์ออกอยู่แล้วนะคะจะบอกว่าข้างนี้หลังจากที่ลงแป้งแล้วนะคะก็จะยังเห็นอุ้ยจะบอกว่าปลายจมูกคือแบบเงาวิงมากเห็นไหมปลายจมูกพุ่งมากจากการที่แบบลงชิมเมอร์เมื่อสักครู่นะคะเพราะเมื่อกี้นี้พิมพ์เติมลงปลายจมูกค่อนข้างเยอะคุณดูใต้หนกคิ้วคือใต้หนกคิ้วก็พุ่งอะค่ะคือสุดยอดนี่คือเป็นการลงเบสเมคอัพที่ใช้เครื่องสำอางน้อยมากๆแล้วก็ใช้เวลาสั้นที่สุดเท่าที่เคยใช้มาของพิมพ์เลยนะคะพี่ดูว่า
เราไม่ได้ลงเฉพาะเบสอย่างเดียวไงแต่ว่าคือเราทั้งพรามเมอร์ทั้งคัลเลอร์ถูกไหมคะตัวฟาวเดชั่นทั้งบรอนเซอร์แล้วก็ชิมเมอร์คือมันคือ4ตัว4สเต็ปอะค่ะถ้าคุณไปเทียบว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าลงรองพื้นอย่างเดียวก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละแต่อันนี้คือเหมือนกับลง4สเต็ปแล้วนะคะและอันนี้คือหลังจากที่เซตด้วยแป้งแล้วคุณก็เห็นปริมาณแป้งที่ใช้คือติ๊ดเดียวเท่านั้นนะไม่ได้ต้องใช้เยอะเลยนะคะต้องบอกว่าพวกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงนี้ของ NV เนี่ยมีความดีงามตรงที่หลังจากที่ลงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ finish look ที่คุณได้เนี่ยมันมีความ airbrush มันมีความเรียบเนียนเพราะว่าคือเป็นการสเปรย์ในปริมาณที่ไม่ต้องมากแต่กระจายเป็นละอองลงไปบนผิวเนี่ยติดเท่าๆกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น oil free ใช่ไหมก็จะไม่มันระหว่างวันกันน้ำก็คือเหงื่อองเหงื่อออกอะไรเงี้ยไปงานเลยแต่ว่าล้างง่ายโอ้แล้วพกพาก็จริงๆแล้วพกพาค่อนข้างสะดวกด้วยนะคะพิมค่อนข้างชอบตัวนี้นะแล้วก็หนึ่งอย่างที่เราสามารถพกออกไปเพื่อเติมระหว่างวันได้ก็คือตัวชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์คือพิมจะชอบตัวนี้เพราะว่าบางทีแบบหน้ามันดูกราดคือพอระหว่างวันพอผ่านไปเนี่ยบางทีผิวคนผิวแห้งนะผิวหน้าจะเริ่มดูแห้งกร้านสเปรย์จุดหนึ่งแล้วก็แตะๆนะคะลงบางจุดอย่างเงี้ยหน้ามันค่อยดูฉ่ำค่อยดูมีมิติขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ก็ถือว่าสะดวกมากเพราะพกพาระหว่างวันได้ด้วยนะคะไว้เติมนะคะแล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินได้ขวดหนึ่งมันแค่50 ml เท่านั้นนะคะเพราะนั้นปลอดภัยถือขึ้นเครื่องได้แน่นอนค่ะหลังจากนี้ขั้นตอนแต่งหน้าของคุณจะเร็วจะช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพอยเมคอัพแล้วนะคะคิ้วตาแก้มปากว่าคุณจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยว่าตอนนี้พิมหันเวลานะคะในการลงเบสเมคอัพเนี่ยเหลือเพียงแบบไม่เกิน5นาทีตั้งแต่วางของมาเรียงจนถึงใช้เสร็จแล้วเก็บเนี่ยนะคะไวมากๆเลยทีเดียวเพราะนั้นก็ถ้าเกิดคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเอ้ยดูแล้วก็น่าลองดีนะมันง่ายมากแล้วก็มันไวมากจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ด้วยนะคะเราจะเชยเราจะเอาไม่ได้นะเราลองแล้วทุกเนื้อถูกไหมรองพื้นเนี่ยแบบสเปรย์นี่แหละค่ะต้องบอกว่าใหม่นะคะแล้วก็น่าลองมากๆเลยทีเดียวหลังถ้าเกิดใช้เป็นปุ๊บในคราวนี้คือแบบต้องบอกว่าเป็นเฟเวอริตของทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกใน FAQ ของเขาคือบอกว่าสามารถนะคะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของทางเจอร์เนสได้เลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นเมมเบอร์อยู่แล้วก็คงจะซื้อมาใช้กันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์เนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้พิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ